แรบบิทคือฟิกเกอร์ของเล่นที่ได้กลายเป็นของสะสมราคาแพงด้วยความพิเศษหลายๆอย่างทั้งรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์หัวเป็นหมีแต่ช่วงตัวเป็นเลโก้มีพุงป่องสามารถขยับแขนขาได้ยืน2ขาเหมือนคนโดยจะมีลวดลายบนตัวที่แตกต่างกันออกไปนอกจากจะมีลวดลายตามแบบของแบรนด์แล้วแรบบิทยังมีการออกแบบร่วมกับศิลปินชื่อดังต่างๆและแบรนด์ชั้นนำอีกมากมายรวมถึงตัวละครในภาพยนตร์แรบริกจึงกลายเป็นหนึ่งในผลงานศิลปะที่มีมูลค่าหมีแรบริกเป็นหมีที่ผลิตออกแบบโดยบริษัทเมกิคอมทอยอินคอมโพเนเต็ดผู้ผลิตของเล่นยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นสืบสานมาจากกุมบิกที่คล้ายกับเพลย์โมบิลและเลโก้โดยมีคุณทัซึอิโกะอาคาชิเป็นเจ้าของแต่แรบริกจะเป็นหมีที่ประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนทั้งหมด9ชิ้นคือหัวลำตัวแขนมือสะโพกและขาในขณะที่กุมบิกจะมีรูปร่างคล้ายมนุษย์มากกว่า